งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับสวัสดีครับตูนครับแบนครับพี่ต่อยค่ะวันนี้ DIY ของในสนสนุกของเราคือจรวดขวดจรวดขวดเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยไปอุปกรณ์ที่ใช้ทำขวดน้ำอัดลมหลอดลูกล่อที่ใช้ตกปลาที่เป็นเม็ดโฟมกระดาษนิตยสารกระดาษสีหัวแรงสก็อตเทปใสคัตเตอร์กรรไกรไม้บรรทัดกาวปืนกาวและครีมตัดขั้นตอนการทำเอาฝาน้ำบัดลมมาเจาะโดยหัวแรงจากนั้นค่อยขยายออกให้ขนาดพอดีกับที่จะใส่หลอดข้อควรระวังก็คืออย่าทำให้มันใหญ่จนเกินไปมันจะหลวมใส่ยากนะครับพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็มาใช้คัตเตอร์ตัดตกแต่งจากนั้นพอได้ขนาดที่ต้องการนะครับเอาปืนกาวมาติดหลอดกับฝาให้แน่นนะครับทิ้งไว้จนแห้งดีแล้วก็เอามาใส่กับขวดทำเป็นที่ปล่อยฐานยิงจรวดนะครับจากนี้เราก็จะมาทำตัวจรวดกันก่อนนะครับโดยเอากระดาษนิตยสารนะครับมาแบ่งครึ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วเอาหลอดนะครับมาทำเป็นตัวแบบนะครับค่อยๆม้วนกระดาษเพื่อเราจะทำตัวของจรวดพอได้ตัวจรวดแล้วก็ติดสก็อตเทปติดตรงขอบกระดาษให้เรียบร้อยให้หมดนะครับอย่าให้มันมีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกมานะค่อยๆทำนะครับใจเย็นๆเรียบร้อยพอเราได้ตัวลำตัวของจรวดแล้วคราวนี้เรามาทำหัวจรวดกันนะครับโดยเอากาวนะครับมาติดตัวลูกล่อหรือเม็ดโฟมนะครับที่ด้านบนที่ใช้เม็ดโฟมเพราะว่าเวลาที่จรวดมันตกลงพื้นนะครับมันจะได้ไม่เสียหายพอเราได้ตัวจรวดกับหัวจรวดแล้วคราวนี้เรามาทำปีกต่อนะครับเอากระดาษสี A4มาแบ่งออกด้วยความกว้าง5เซนนะครับจากนั้นแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันทั้ง2ด้านแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มาแบ่งครึ่งอีกทีโดยการแบ่งตามแนวทะแยงมุมนะครับเห็นแล้วนะครับน้องๆ น่าจะเห็นแล้วว่ามันจะมีรูปร่างคล้ายปีกแล้วนะครับปีกของจรวดเห็นไหมครับเรียงให้ดูแล้วนะเห็นไหมครับพอได้ปีกจรวดแล้วเราก็จะมาติดอยู่กับตัวของจรวดโดยใช้ปืนกาวนะครับค่อยๆติดลงไปนะฮะตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันจะเบี้ยวค่อยๆติดลงไปพอติดได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับก็มาติดด้วยให้แน่นโดยปืนกาวอีกทีนะครับทั้ง2ด้านนะครับที่2มาแล้วนะครับนะครับแล้วก็ติดให้มันแน่นอีกนะครับ
ที่3นะครับอัปเดตที่4เสร็จแล้วเห็นไหมครับเป็นไงเห็นรูปจรวดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองเล่นให้ดูนะครับ3 2 1สุดยอดเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะไปโอ้ยตื่นใจจังอ่ะทำไมเตี้ยสุดเลยอ่ะตื่นใจสุดแล้วน้องหนึ่งโอ้ยมาหยอกเยี่ยมสู่ช่วงวิทยาศาสตร์แสนสนุกกับน้องแกนนี่กันนะคะไปว่าไปก็ชื่อยังไงว่าวิทยาศาสตร์คือในขวดนี้มันจะมีอากาศอยู่และเมื่อเราบีบมันก็จะมีอากาศออกมาทางปากของหลอดซึ่งพอมาเจอกับจรวดซึ่งมันมีรูให้อากาศเข้าไปแต่มันไม่มีรูให้อากาศออกแรงดันมันจะเกิดแรงดันอากาศซึ่งมันจะทำให้จรวดลอยออกไปจบแล้วใช่ไหมสุดยอดก็ลองไปประดิษฐ์กันดูได้นะคะอันนี้คือมันจะทำเป็นรูปจรวดใช่ไหมแต่เราสามารถประดิษฐ์เป็นรูปเครื่องบงเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่ใช่ก็แล้วแต่ชอบเลยงั้นก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย